พูดถึงฝนตกเนี่ยถ้าเกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนึกถึงสถานที่ไหนครับหลายคนบอกอ๋อนึกถึงที่นี่อาคารรัฐสภาฝนตกทีไรไม่ตกข้างนอกเพราะว่าฝนตกทีไรไปตกในอาคารด้วยนี่ครับก็เลยมีการพาสื่อไปตรวจสอบเลยจุดตรงนี้ก็คือศาลาแก้วครับในพื้นที่อาคารรัฐสภาคือส่งมอบงานไปแล้วนะครับ 100% แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเนี่ยครับสภาพยังไม่เรียบร้อยหลายจุดเลยคุณวิลาศจันทร์พิทักษ์อดีตส.ส.กทม.ที่เกาะติดประเด็นนี้เนี่ยนะครับก็พานักข่าวไปดูเลยคุณผู้ชมนี่ๆๆเป็นตะเกียบนะลองสอดเข้าไปเป็นช่องว่างตรงนี้คือให้เห็นถึงการปูพื้นที่ไม่สนิทใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานงานก่อสร้างไม่เรียบร้อยมีช่องว่างถึงขนาดที่สอดตะเกียบเข้าไปได้ลึกมากกว่า20 เซนติเมตรนะครับค่ะไม่พอนะครับยังมีพื้นไม้กระดานในศาลาแก้วอีกเอาเป็นยังไงพื้นไม้ค่ะคือคุณวิราชบอกว่าทำผิดสัญญาไม้ที่ใช้ปูเนี่ยจริงๆต้องเป็นไม้สักที่ผ่านการอบมีความชื้นของเนื้อไม้ 16% ต้องเป็นไม้ที่อบแห้งแล้วแล้วก็เคลือบน้ำมันเคลือบไม้เพื่อรักษาเนื้อไม้แต่สิ่งที่เห็นเนี่ยคือปรากฏว่าไม่ได้มาตรฐานครับถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้ามันดูแบบมีช่องห่างๆอย่างนี้แปลว่าเนื้อไม้มันหดหรือเปล่าคะไม่ได้อบด้วยมันหดด้วยไม่ได้มาตรฐานฮะคือมันทำให้พื้นเนี่ยมันห่างมากเกินไปอ่ะโดยนายวิลาศเนี่ยถึงกับแซะด้วยว่านี่เดี๋ยวผมอ่ะจะส่งเข้าประกวดรางวัลโนเบลเลยสาขาสิ่งมหัศจรรย์ของโลกครับโอ้ยแล้วสภานี้เนี่ยไม่ใช่แบบ1,000-2,000 ล้านอะไรนะเขาหมื่นล้านกันเลยนะเนี่ยทำไมเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะซึ่งนายวิราชเนี่ยก็เผยด้วยว่าก่อนเลขาสภาจะเซ็นรับมอบงานก่อสร้าง 100% เนี่ยเขาเคยร้องให้ปปช.ตรวจสอบทุจริตทำผิดสัญญาทำให้รัฐเสียหายทั้งหมด36 เรื่องหลังการเซ็นรับมอบงานไปแล้วก็ยื่นไปอีก20 เรื่องคาดว่าน่าจะมีเรื่องอื่นๆเพิ่มมาอีกตีความเสียหายก็ราว10 ล้านบาทค่ะเราเองก็นำเสนอข่าวเรื่องของอาคารรัฐสภามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยแล้วผลของมันคืออะไรดังนั้นก็ต้องรอไปยังหน่วยงานที่มีการตรวจสอบอย่างปปช.นะครับว่าจะมีความคืบหน้าเรื่องประเด็นที่มีการร้องเรียนตรวจสอบอย่างไรเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ก็มาจากภาษีประชาชนครับใช่ค่ะค่ะ